ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณ นะครับวันนี้ครับมาพบกับแมทเทสที่26แล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงแมทเทสที่26ครับครูคำนวณคิดว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะทำให้เด็กๆนะครับมีทักษะนะครับได้เห็นรูปแบบต่างๆในการคิดอีกหนึ่งมุมนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนนะครับเอาละครับวันนี้ครูคำนวณ นะครับมีโจทย์ที่ดูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนจะโหยุ่งยากอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ2024คูณกับ2022 2ชุดนี้คูณกันก็คงจะเป็นหลักล้านนะครับยังไม่พอเท่านั้นครับโจทย์บอกว่าจงหา square root x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2และบวกด้วย1โอ้โหนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครูคำนวณมีวิธีมาแนะนำครับนั่นก็คือเราต้องสังเกตที่โจทย์ก่อนครับวันนี้สิ่งที่โจทย์ให้หาครับเรามีแล้วครับในนี้ครับมีครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2มีแล้วครับแต่สิ่งที่เราขาดไปคือ1ครับเพราะนั้นเราก็มาดูในชุดนี้ครับเราจะต้องทำให้เขามี1ให้ได้ครับเพื่อที่จะได้สอดรับกับในโจทย์ที่เขาต้องการหาเพราะนั้นเราต้องมาจัดรูป2024กับ2022 2024ให้มี1ก็ต้องลบออกเสีย1นะครับแล้วต้องทำให้2ชุดนี้เป็นไงกันครับเท่ากันใช่ไหมครับจะได้เข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเคยเรียนมานะครับจะได้ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ x ยกกำลัง2บวกด้วย y ยกกำลัง2ครับจัด2ชุดนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ2023เพราะฉะนั้นตัวนี้เดิมเป็น2024ถ้าเราจัดให้อยู่ในรูป2023แสดงว่าเขาจะเป็น2024เขาต้องบวก1ครับส่วนชุด2022เราต้องจัดให้เขาอยู่ในรูปของ2023เหมือนกันแต่เราต้องการให้เหลือ2022เพราะนั้นเราต้องลบ1ครับสังเกตไหมครับเด็กๆครับ2ชุดนี้จะคล้ายๆกับอะไรครับ a บวก b a ลบ bนั่นก็คือสูตรอะไรครับผลต่างกำลัง2นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูคำนวณเขียนไว้ให้ตรงนี้นะครับผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับ a ยกกำลัง2ลบด้วย b กำลัง2จะเท่ากับ a บวก b คูณกับ a ลบ b เพราะฉะนั้นของเราครับเข้าเลยนะครับนี่คือ a อันนี้คือ b กับ b ครับเอาละครับคราวนี้เราก็จัดรูปต่อเลยครับก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลัง2บวกด้วย y ยกกำลัง2เท่ากับตัวนี้คือ a ใช่ไหมครับก็เป็น2023ยกกำลัง2นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเพราะนั้นได้อะไรครับลบตรงกลางนะครับเพราะนั้นลบด้วย1ยกกำลัง2นะครับได้ a กับ b มาเอาละครับซึ่ง1ยกกำลัง2ก็คือ1นั่นเองใช่ไหมครับ x ยกกำลัง2บวกด้วย y ยกกำลัง2เท่ากับ2023ทั้งหมดกำลัง2แล้วลบด้วย1ตัวนี้เด็กๆสังเกตครับตอนนี้เกือบจะเหมือนตรงนี้แล้วครับถ้าเราย้ายลบตัวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบวกก็มาบวกกับชุดนี้นั่นเองเอาละครับเราย้ายข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ายให้ลบ1มาอยู่ฝั่งนี้เป็นบวก1เพื่อให้สอดคล้องกับชุดนี้ครับเอาเราดำเนินการย้ายเลยนะครับก็กลายเป็น x กำลัง2นะครับบวกด้วย y ยกกำลัง2แล้วย้ายจากลบ1เป็นบวก1ครับและฝั่งนี้ก็เหลือ2023ทั้งหมดยกกำลัง2ครับเอาละครับคราวนี้เด็กๆครับจะเหมือนแล้วนะครับจะเหมือนแล้วถ้ามีสแควร์รูทนี่เหมือนแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สแควร์รูทไปทั้งสองข้างเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สแควร์รูทนะครับตรงนี้เลยครับสแควร์รูท x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2บวกด้วย1ครับเพราะนั้นใส่สแควร์รูททั้ง2ข้างครับของสมการใส่ทั้ง2ข้างเข้าไปค่ายังเท่าเดิมอยู่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงเรียกว่านี่คือเครื่องหมายเท่ากับครับอ้าวใส่เลยครับก็กลายเป็น2023ทั้งหมดยกกำลัง2ครับแต่นะครับในชุดตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับ
ยกกำลังพังสแควร์รูทครับยังจำได้ใช่ไหมครับเด็กๆครับเทคนิคของครูคำนวณนั่นก็คือนะครับคำตอบนะครับยกกำลังพังสแควร์รูทก็เหลือเท่าไหร่ครับ2023ครับเพราะนั้นโจทย์ที่ต้องการนะครับก็คือรูท x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก1เท่ากับ2023นั่นเองครับเป็นยังไงครับเด็กๆครับมีไอเดียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราวางแผนดีมีชัยแน่นอนเหมือนโจทย์ข้อนี้ครับกลายเป็นเรื่องง่ายให้กับเด็กๆได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปแมทเทสต่อไปครับสวัสดีครับ